ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระกิ่งปอเวเรศนะครับที่เป็นพระที่สร้างในยุคแรกในยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ในยุคของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือพระบาทสมเด็จพระปอเวเรศนะครับคือตำแหน่งวังหน้าและแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังท่านก็ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับปลุกเสกนะครับเป็นพระที่สร้างในยุคแรกนะครับยุคแรกนะครับเพราะพระยุคนี้ก็สร้างตั้งแต่สมัย22ปีพ.ศ.2394ถึงปีพ.ศ.2408นะครับนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับความศักดิ์สิทธิ์แล้วที่คนที่สายพระเครื่องนะครับเขานิยมมากแล้วก็อยากได้กันมากครับนะครับเป็นพระกิ่งปอเวเรศนะครับสร้างในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะสมัยนั้นเมืองสยามเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่2พระองค์นะครับ2พระองค์นะครับแล้วพระนี้ก็สร้างกันนะครับคือเป็นพระเนื้อนวโลหะสำริดสัตว์นะครับคือแก่เงินนะครับดูครับดำเงาวาวเลยครับดูครับแก่เงินครับเนื้อนวโลหะสำริดสัตว์นะครับดูครับสวยมากครับแล้วครับแล้วก็มีออกขาววาวเขียวๆด้วยครับดูครับมีเขียวๆด้วยครับดูครับตรงฐานครับออกเขียววาวๆนะครับคือรู้ไหมครับมีอะไรเขียวๆนะครับมีเขียวน้ําเงินนะพูดผิดสีน้ําเงินครับน้ําเงินพูดผิดนะครับสีน้ําเงินนะครับออกขาวน้ําเงินนะครับดูวาวๆครับดูครับสวยงามครับนี่ครับนี่คือพระกิ่งปอเวเรศที่มีคุณค่าคือพวกกับดําเงาวาวนี่ครับนี่คือพระกิ่งปอเวเรศที่มีคุณค่านะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมีการต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซูมให้ดูนะครับนะครับแล้วก็พระนี่เขาหล่อโบราณครับหล่อโบราณครับหล่อโบราณจะไม่มีเรียบตึงนะครับจะมีขุ่นๆเป็นหลุมเป็นไรพวกนี้ครับคือเพราะว่าเขาหล่อโบราณแล้วใช้ตะไบแต่งนะครับของช่างหลวงนะครับสมัยนั้นครับนี่คือพระกิ่งปอเวเรศยุคต้นครับที่เรียกว่ายุคต้นยุคสร้างในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ในยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิ่นนะครับอยู่ในของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับว่าสมัยนั้นเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่2พระองค์นะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับเดี๋ยวผมจะเอาลงขยายให้ดูนะครับให้ FC ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับนะครับนะครับแล้วพระนี้นะครับพระกิ่งนี้ครับก็มีการผสมเนื้อนะครับเนื้อของพระกิ่งนะครับเนื้อกิ่งก็มีเนื้อ1ชิ้นน้ําหนักชิ้นน้ําหนัก1บาทนะครับเจ้าน้ําเงินน้ําหนัก2บาทคือแร่ชิ้นหนึ่งสีเขียวปนน้ําเงินนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับที่มีวาวเขียวน้ําเงินนะครับน้ําเงินนะครับคือเจ้าน้ําเงินน้ําหนัก2บาทแร่ชิ้น1สีเขียวปนน้ําเงินที่ออกเราเห็นออกน้ําเงินในองค์พระนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระกิ่งปอเวเรศในยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุที่เรียกด้วยวิชาหรือมนต์คาถาวิทยามนต์นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับ3เหล็กละลายตัวน้ำหนัก3บาท4บริสุทธิ์ทองแดงบริสุทธิ์น้ำหนัก4บาทธาตุที่เรียกด้วยวิทยามนต์หรือวิชาคมนะครับ5ปลอดน้ำหนัก5บาท6สังกะสีน้ำหนัก6บาท7ทองแดงน้ำหนัก7บาท8เงินน้ำหนัก8บาท9ทองคำน้ำหนัก9บาทคือเป็นรวมกันแล้วครับรวมกันก็คือเรียกว่าเนื้อนวะ9เจ้าอย่างครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับของศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่แหละครับคืออยากให้ FC ได้รู้ว่าพระกิ่งแท้ๆต้องมีเนื้อนวะโลหะเป็นเนื้อ9อย่างนะครับไม่ใช่4อย่าง5อย่าง3อย่างนะครับแล้วเนื้อจะสวยมันนะครับนี่ก็มันเกิดจากธรรมชาตินะครับดูครับดูผิวพระนะครับแล้วก็แล้วพระนี้ก็มีการต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดสวยงามครับเป็นโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดเป็นต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดหยดน้ำมีไส้จุดไข่ปลานะครับมีไส้จุดไข่ปลาที่ด้านซ้ายของกิ่งบัวหลังนะครับจะเป็นพระกิ่งที่การหล่อการต่อโค้ดการปิดก้นเริ่มลงตัวมีความสมบูรณ์สวยงามนะครับคือพระนี้จะมีความสวยงามมากครับฝีมือการหล่อมีความสวยงามกว่ายุคแรกๆนะครับมากก้นมีกีบบัวต่อโคดสวยงามนะครับพระนี่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับต่อโคดที่ก้นนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ
ครับดูครับนี่คือพระกิ่งโบเรศผมขยายด้วยกล้อง 600x ให้ดูครับนี่ครับดูครับเราจะมองเห็นความธรรมชาตินะครับดูครับจะมีส่วนผสมของเจ้าน้ําเงินนะครับเจ้าน้ําเงินนะครับเห็นไหมครับออกสีออกน้ําเงินน้ําเงินครับพระนี่ดําดําดําเงาเลยครับดําแบบดําเงามากนะครับดูครับสวยงามครับดูครับแล้วจะออกผิววรรณะของพระจะออกมีคราบของน้ําเงินเจ้าน้ําเงินนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนผสมของที่อยู่ส่วนผสมของพระกิ่งโบเรศยุคต้นอายุและยุคและยุคที่หนึ่งครับของที่ที่ยุคนี้คือของท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพงศ์ศรีวรคังเป็นผู้รู้ฐานจิตปลุกเสกนะครับในยุคนี้คือมีสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในสมัยนั้นนะครับนี่ครับดูครับนี่คือจากการหลอมธรรมชาตินะครับเป็นการหลอมธรรมชาตินะครับเป็นการหล่อหลอมแบบธรรมชาตินะครับดูครับเนื้อพระจะไม่เข้ากันครับจะไม่เข้ากันนะครับมีทั้งทองมีทั้งอะไรจะไม่เข้ากันเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับนี่ครับเราดูให้ดูนะครับดูครับเดี๋ยวกันดูผิวพระนะครับดูครับมีการไม่เต่งตึงนะครับจะมีหยาบหยาบมีการมีหลุมมีบ่อนะครับมีเหี่ยวมีหดนะครับอันนี้เราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูอีกทีนะครับนี่เราให้ดูภาพรวมเลยครับดูนะครับจะได้รู้ว่าครับนี่คือพระกิ่งโบเรศที่มีคุณค่ามีราคาแพงมากครับเพราะสมัยนั้นเขาเอาไว้ทําน้ํามนต์นะครับน้ำมนต์แล้วก็เอาไว้แขวนคาดปลอดภัยอยู่ยงพันมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพระกิ่งโบเรศนะครับสวยงามครับราคาประเมินไม่ได้นะครับประเมินไม่ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ครับสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให้คนเรียนรู้ศึกษาว่าพระกิ่งโบเรศต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อสำริดเนื้อนวสำริดศักดิ์จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วจะมีเนื้อว่าโลหะสำริดเดชเนื้อว่าโลหะสำริดโชคอีกนะครับคืนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อว่าโลหะสำริดเดชก็จะแก่ทองแดงนะครับแก่ถ้าเป็นเนื้อว่าโลหะสำริดศักดิ์ก็คือองค์นี้ครับคือจะดํานะครับกลับดํานะครับแล้วก็จะมีแต่องค์นี้พิเศษด้วยจะมีแร่ส่วนผสมที่เป็นเจ้าน้ําเงินนะครับเห็นไหมครับออกเขียวเขียวครับที่ไอ้ออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับมีหลายอย่างนะครับมีปลอดมีอะไรพวกนี้ครับส่วนผสมของท่านครับคือทั้ง9ครับทั้ง9ครับคือสมัยก่อนไฟเขายังไม่ไฟที่เขาหลอมเตาหลอมของพระกิ่งพระโลหะพวกนี้สมัยก่อนยังไม่ได้มาตรฐานครับคือความร้อนไม่ได้ที่นะครับเขาก็จะเนื้อส่วนผสมก็จะเข้าไม่สม่ำเสมอนะครับลองศึกษาดูนะครับนี่ครับแล้วสมัยก่อนพระกิ่งโบเรศนี่ก็คือจะดูลายตำหนิไม่ได้ครับเพราะว่าเขาใช้แต่งด้วยตะไบด้วยมือนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูด้วยครับนะครับคือเราต้องมาเน้นดูเนื้อนะครับแล้วเนื้อเรามาเน้นพุทธคุณนะครับพุทธคุณอย่างเดียวนะครับนะครับเราดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับดูเม็ดประสบก่อนนะครับดูเม็ดประสบท่านครับดูการตอกเป็นแบบนี้ครับนี่คือสวยงามครับหนึ่งเม็ดประสบท่านครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเม็ดประสบพระยุคต้นยุคเขาเรียกว่ายุคแรกยุคที่1นะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระปิ่นนะครับสมเด็จพระปิ่นนะครับสมัยก่อนนะครับคือรายการในปีพ.ศ. 2408นะครับคือในสมัยเจ้าพระคุณท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพงศ์ศรีสุขังในปีพ.ศ. 2407นะครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูสวยครับนี่คือเนื้อจะกลับดำอย่างนี้ครับเนื้อจะกลับดำเงาวาวด้วยเจ้าน้ำเงินนะครับสวยงามครับนี่เรายังไม่ขยายนะครับเรายังไม่ขยายนะครับเรายังไม่ขยายดูนี่ครับอันนี้ดูนี่ครับต่อโคดครับนี่ต่อโคดนะลองเข้าไปถามครูบาอาจารย์ได้นะครับนี่ครับต่อโคดนี่เขาเรียกโคดจุดไข่ปลานะครับนี่ครับเขาเรียกว่าโคดนะครับที่ก้นมีก้นกีบบัวต่อโคดหยดน้ำมีไส้นะครับเรียกนี่เขาเรียกว่านี่ครับเขาเรียกว่านี่ครับโคดหยดน้ำนะครับเนี่ยโคดหยดน้ำนะครับยศคือเห็นชัดเจนมองเห็นชัดเจนแล้วครับแล้วก็จะมีจุดไข่ปลานะครับเนี่ยเห็นไหมจุดไข่ปลาเนี่ยเขาเรียกจุดไข่ปลานะครับเนี่ยคือโคดที่ชัดเจนถ้าพระกิ่งโบเรศเนี่ยโคดชัดเจนนะครับจะโคดชัดเจนมองเห็นชัดเจนนะครับดูใต้ด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดเจนครับนะครับนี่ครับสวยงามครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากครับดูโคดไว้ครับเนี่ยครับดูกันลอยลานลอยธรรมชาติครับคือสมัยก่อนครับนี่เรายังไม่ขยายนะครับเราดูแค่ภาพเต็มรวมภาพรวมนะครับภาพรวมให้ดูนะครับ
นี่ครับขยายคือขยายแค่ไม่ใช่ขยาย 1600S 3000X นะครับถ้าขยายตัวนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับนะครับนี่ครับแล้วต่อมานะครับทีนี้ก็เราจะดูตูดนะครับบางคนชอบดูตูดพักกิ่งนะครับพาดูครับนี่ครับตูดพักกิ่งจะเป็นลักษณะนี้ครับไม่เหมือนกันสักองค์นะครับมีจานไม่จานนะครับนะครับยุคนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับตูดเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ครับบางองค์ก็เป็นแผ่นทองแผ่นนาคแผ่นเงินนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่คือยุคนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเรายืนตรงไม่ได้ครับถ้าตรงก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขยายเอาขึ้นซูมอีกหน่อยนี่ครับคือก้นตูดของพรรคกิ่งโบเล่ครับคือก้นอยู่ด้านล่างนะครับนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือสร้าง2408นะครับพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์พระของเป็นยุคของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โทพงศรีปลูกเสกนะครับด้วยวิธานจิตปลูกเสกนะครับนะครับสวยงามครับดูครับสวยงามไหมครับสวยงามจริงๆครับดูครับสวยแบบสวยไม่รู้จะยังไงนะครับดูเงาวาวครับดูเอาเงาไปด้วยอันนี้ครับดูครับชัดเจนครับดูครับดูเม็ดประสบครับสวยครับดูครับนี่ครับประเมินราคาไม่ได้นะครับนะครับนะครับคือประเมินราคาไม่ได้ครับเพราะนี่มันยุคแรกครับยุคแรกครับยุคแรกนะครับสวยงามครับดูครับสวยงามครับขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงจะสร้างผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จสำเร็จสวยงามเอาลงให้ FC ดูบุญมีบุญวาสนาได้ดูของแท้นะครับดูครับดูมีดูตรงแขนท่านครับดูครับมีเหี่ยวหดย่นเหมือนคนมีอายุครับเป็นไหมครับเหมือนคนมีอายุเลยครับความเหี่ยวหดคือการหล่อของพระกิ่งสมัยก่อนยังหล่อโบราณนะครับแล้วก็มาตะไบแต่งนะครับดูครับนะครับดูช่างฝีมือนะครับช่างหลวงในยุคนั้นนะครับสวยงามครับดูสวยงามครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1600ให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือเป็นพระกิ่งโบเล่นครับนะครับเป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อผสม9อย่างนะครับแล้วก็เราจะดูส่วนผสมในองค์พระนะครับถ้าพระเก่าจริงเราต้องดูนะครับว่าพระสมัยโบราณเขาหล่อกันความร้อนเขาไม่ได้ที่แล้วก็โลหะทั้ง9ก็จะเข้าคือจะไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันครับคือเขาจะแยกกันนะครับแล้วก็จะมีคาบแล้วก็ดูคาบคาร์บอนไดออกไซด์ครับคือจะมีบนผิวพระนะครับแล้วพระเขาจะมีการยังเนื้อจะไม่รวมกันนะครับสังเกตนะครับแล้วเนื้อก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับหยาบๆครับไม่เหมือนพระที่ยุคสมัยใหม่เราครับนะครับแล้วก็การแกะแม่พิมพ์การหล่อพิมพ์พระนี่ครับก็จะมีการไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเอกลักษณ์ครับดูวิธีการดูพระโบราณครับนี่ครับจะมีขาวๆพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเป็นพระเนื้อผงก็เรียกขาวใสนะครับนี่ครับและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือของเนื้อโลหะนะครับแล้วก็เนื้อแล้วก็เนื้อโลหะที่ทั้ง9นะครับทั้ง9ก็มีชิ้นน้ำหนัก1บาทเจ้าน้ำเงินนะครับเหล็กละลายตัวบริสุทธิ์ทองแดงนะครับปลอดน้ำหนักสังกะสีทองแดงเงินทองคำแล้วก็เจ้าน้ำเงินนะครับคือเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่ออกเขียวปนน้ำเงินนะครับก็เห็นครับจะออกขาวๆเขียวๆน้ำเงินหรือสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็ขาวพวกนี้ครับเห็นไหมครับลองดูครับนี่ครับเห็นไหมสีเขามองไปมีหลายสีไหมครับมีหลายสีครับนะครับคือเอกลักษณ์ของพระโบราณนะครับดูง่ายครับเพราะมองไปปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเขามีหลายสีครับเห็นไหมครับมีหลายสีไหมครับสีสันเขามีหลายสีนะครับเห็นไหมครับคือมีทองนะครับมีทองมีเงินมีทองแดงมีสังกะสีมีปลอดมีทองแดงบริสุทธิ์นะครับเหล็กละลายตัวแล้วก็มีเจ้าน้ำเงินนะครับก็ชิ้นน้ำหนักไอ้พวกนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะไม่เข้ากันนะครับนะครับเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราแยกเลยนะครับแยกคือของแท้เนี่ยดูง่ายครับแต่ภาพคุณไปดูพระกิ่งของใหม่นะครับคุณมองเข้าไปครับเขาจะไม่มีเนื้อแบบนี้ครับแล้วก็ความเก่าของเขาก็ยังไม่ออกมาลักษณะแบบนี้ครับนี่คือแล้วก็พระก็จะมีเขาจะไม่แต่งตึงนะครับดูครับเขาจะมีหยาบๆนะครับแล้วก็มีตามส่วนผสม9อย่างเขาเรียกเนื้อละวะเนื้อละวะต้องมี9อย่างครับนี่วิธีดูกันง่ายๆครับของถ้าของที่ทันยุคนะครับทันยุคและของที่แท้นะครับนี่ครับดูครับแล้วจะออกมีสีน้ำเงินเนี่ยเพราะผิวมีทั้งขาวมีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมีสีขาวเหลือบๆเหมือนเกล็ดปากกระดี่นะครับคือเป็นพวกนี้เป็นถ้าเป็นพระสมเด็จเขาเรียกว่าแขวไซด์นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะเขาจะเรียก
าร์บอนไดออกไซด์คือระเหิดออกมานะครับคือเป็นระเหิดออกมาปกคลุมบนผิวผ้าแล้วผิวผ้าก็จะหยาบหยาบนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับคือพวกนี้หล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะออกมีสีน้ําเงินทําไมออกเขียวเขียวเขียวน้ําเงินก็ขาวก็คือพวกนี้ก็เกิดจากส่วนผสมของเจ้าน้ําเงินนะครับแร่ชนิดหนึ่งสีเขียวที่ว่าบนน้ําเงินที่เป็นธาตุเรียกด้วยวิชาคมนะครับนี่คือถ้าคนเล่นพวกนี้เขาจะเข้าใจนะครับนี่ครับมีวิธีการดูพระกิ่งโปเลนนะครับนะครับทำไมพระถึงกลับดำออกมาสวยครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับดูตรงไหนจะเหมือนกันหมดครับมีรอยหยาบมีแล้วมีการแต่งตะไบดูครับริมฝีปากท่านครับเนี่ยหยาบหยาบมีเส้นตะไบครับมีเส้นตะไบครับพวกนี้เส้นตะไบนั่นนะครับเส้นตะไบที่แต่งพิมพ์นะครับดูครับเนี่ยเส้นตะไบนะครับนี่ครับตะพันตะไบหยาบหยาบอย่างนี้ครับนี่ครับหรือการแต่งพิมพ์นะครับแล้วก็จะดูพวกส่วนผสมของโลหะนะครับดูอีกรอบหนึ่งครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีหลายสีนะครับมีทั้งทองแดงมีทั้งทองคํามีทั้งเงินมีทั้งเจ้าน้ําเงินและก็มีทั้งเหล็กละลายตัวนะครับแล้วบริสุทธิ์ด้วยทองแดงครับทองแดงบริสุทธิ์นะครับแล้วประหลอดนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับสังกะสีนะครับสังกะสีแล้วก็มีทั้งเงินทองคํานะครับนี่คือส่วนผสมดูง่ายครับนี่คือวิธีดูจุดไหนก็ได้ครับนะครับแต่ขอเป็นจุดที่ต่อเชื่อมพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่เราจะดูได้ครับนี่คือวิธีการดูของโบราณครับเราจะไปเชื่อว่าพระนั้นได้มาจนไหนต้องเป็นคนนั้นอย่างนี้ต้องมีตําหนิอย่างนั้นอย่าไปดูนะครับอย่าไปดูครับจะต้องดูเพราะพระกิ่งโบเรศดูตําหนิไม่ได้นะครับเพราะเขาหล่อโบราณเขาจะตะบุมตะปําอย่างนี้ครับบางองค์ก็มีสวยบางองค์ก็ไม่ติดนะครับบางองค์ก็ไม่ติดนะครับบางองค์ก็ไม่ติดนะครับคือใบหน้าบางทีก็มีหลุมมีบ่อบางทีริมฝีปากท่านก็จมูกท่านก็โอ้ดั้งบิดก็คือไม่ติดนะครับพระองค์ก็ติดสวยนะครับคือของหล่อโบราณนะครับคือหล่อโบราณถ้าจะเข้าใจไปดูไปเข้าศึกษาใน Google มีถ้าศึกษา Google ดูครับว่าเพราะหล่อโบราณมันจะออกมาลักษณะไหนครับอย่างนี้นี่ของหล่อโบราณจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นมั้ยครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือการหล่อโบราณนะครับจะมีเหี่ยวห้นย่นยุบย่นไม่เหมือนกันครับนี่คือการหล่อโบราณของผิวพระกิ่งปอวเรศนะครับถ้าเขาทาทองไปแล้วก็อย่างองค์นี้เขาไม่ได้ทาทองไม่ได้แต่งเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าทาทองแต่เขาจะไม่เห็นพวกนี้ครับคือเขาจะมีการตอกอะไรพวกนี้ตอกเป็นลายไทยลายพิกลก็จะไม่เห็นนะครับคือในยุคนี้เขาไม่ตอกครับนะครับเห็นไหมครับนี่เขาจะดูง่ายถ้าในยุคนี้ดูง่ายครับดูครับดูจะดูง่ายมากครับเพราะว่าพระเขาไม่ตอกลายไม่ทาทองจะเห็นชัดเจนครับดูครับดูเจ้าน้ำเงินดูครับดูครับเขาบันไดออกไซด์ของโบราณครับดูแล้วพระมีสูงมีต่ำมีเหี่ยวมีหดมีย่นนะครับดูครับของโลหะธรรมชาตินะครับนี่คือจากความเก่าโบราณนะครับแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราเห็นความดำเงากับดำนะครับเพราะเป็นเนื้อนวโลหะสำริดสักนะครับคือสำริดสักคือแก่เงินครับองค์นี้แก่เงินครับแก่เงินมากครับสวยมากครับดูครับดูมีคาร์บอนไดออกไซด์แคลไซต์คือคาร์บอนไดออกไซด์คืองอกออกมานะครับเป็นแล้วก็ผสมด้วยกับเจ้าน้ำเงินครับเห็นครับเจ้าน้ำเงินงอกออกมาครับนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นมานะครับเขาลอยแต่นี่เขาเกาะ อยู่ในบนผิวผ้านะครับคือกล้องเราทะลุทะลวงเข้าไปนะครับคือเราก็เห็นนะครับเห็นคาร์บอนไดออกไซด์เขางอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาแล้วก็ผสมกับเจ้าน้ำเงินนะครับเจ้าน้ำเงินคือเป็นแร่ชิ้นหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นด้วยแหละเป็นถ้าคนเรียกว่าเป็นเส้นพุทธคุณนะครับคือแร่ชนิดนี้เขาเรียกด้วยเป็นแร่ชิ้นหนึ่งที่มีสีเขียวปนน้ำเงินนะครับเป็นธาตุที่เรียกด้วยวิชาคมนะครับนี่แหละครับคือเราดูแล้วมันท่านลอยได้นะครับมันลอยได้มันลอยได้แต่ว่าเขาเรารู้ด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแต่ทีนี้เราก็ไปดูความหยาบของผิวผ้านะครับนี่ผิวผ้านะครับดูครับนี่คือเรียนรู้ศึกษาด้วยกันครับทำไมพระกิ่งโบเรศถึงมีมูลค่าประเมินราคากันแพงมากนะครับเล่นกันประเมินยุคนี้แพงกันมากนะครับเรียกว่านะครับแพงมากนะครับคือคนที่ต้องได้คือต้องครอบครองนี่คุณต้องมีเงินไม่แต่หลายล้านนะครับหลายล้านครับของนี้ครับคือประเมินไม่ได้ครับเพราะของนี้เป็นของยุคที่คือว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2พระองค์นะครับนึกภาพแล้วกันครับนะครับแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพงศรีปลูกเสกนึกภาพนะครับแล้วพระกิ่งโบเรศทุกรุ่นที่ปลูกเสกในยุควรรคตั้งแต่ยุคต้นยุค1ยุค2ยุค3ยุค4นะครับตั้งแต่ยุค5นะครับตั้งแต่สร้าง2เริ่มต้นเอาง่าย2408ถึง2445นะครับ2445นะครับอยู่ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่5นะดีหมดนะครับเพราะมันยุคสมัยนั้นครูบาอาจารย์เกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยสยามในสมัยนะครับเอาง่ายในยุคนั้นก็มีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจันทร์โตพงศรีสุขังนะครับแล้วต่อมาก็เป็น
ยุคของหลวงพ่อเงินวัดบางคารหลวงพ่ออีสัตหีบหลวงปู่แก้ววัดเขวันหลวงปู่สุขหลวงปู่โอ้เยอะมากเกจิทั่วสยามนะครับเขามีในวันนั้นก็เขาอัญเชิญมาเข้าพิธีปลุกเสกนะครับในพระเก่งโพเรศนะครับพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังยุคสมัยนะครับนะครับลองเข้าไปศึกษาดูครับนะครับถึงบอกว่าสร้างตั้งแต่ยุคนั้นมา2420822420092411 242417 2417 2428 2426 2428 24243 2435 2440 2445ดีหมดครับใครมีเก็บไว้นะครับราคาพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับไม่ต้องไปเอาต้องไปเลือกพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ไม่ต้องครับเพราะพระกิ่งโพเรศเขาสร้างกันหลายรูปแบบหลายวาระหลายพิมพ์มากนะครับบางคนก็เห็นแต่พิมพ์เดียว2-3พิมพ์ก็นึกว่ามีแค่นั้นนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยเราดูนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในความเก่าของพระนะครับดูการแต่งตะไบหยาบๆนี่ครับนี่คือตะไบหยาบๆดูไว้นะครับนี่คือการแต่งพระในสมัยก่อนพระก็มีการเหี่ยวมีหดมีการแต่งมียุบมีย่นแล้วเนื้อพระก็จะมีทั้งทองคํามีทั้งเงินมีทั้งหลายๆอย่างครับสีจะไม่เหมือนกันครับเนี่ยคือวิธีดูนะครับให้ดูครับดูไม่เหมือนกันครับจะหยาบๆอย่างนี้ครับดูหยาบๆอย่างนี้ครับเนี่ยจะหยาบๆอย่างนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยหยาบๆอย่างนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยคือพระกิ่งโปร่งเล่นนะครับแล้วจะมีคราบไขคราบของคราบเก่าของเนื้อโลหะทั้ง9ครับคือเนื้อระวะออกมาให้เราเห็นครับนี่ครับคือมีคราบคาร์บอนคาร์บอนไดคาร์บอนไดเนี่ยออกมาครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดูครับของธาตุโลหะนะครับดูครับนี่คือความเก่าเป็นอย่างนี้ครับดูครับดูการแต่งตะไบนะครับดูครับหยาบๆอย่างนี้ครับดูไว้ครับดูไว้นะครับนี่คือของบางคนเห็นพระอย่างนี้คนไม่เข้าใจของโบราณโบราณคนไม่เคยศึกษานะครับก็คือสร้างในยุคไหนยังไม่รู้บางคนนะครับเห็นแต่ชี้ตามเขาพูดกันมาฟังแต่เข้ามาดูแต่หนังสือนะครับแต่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ครับเชื่อเขาไปหมดนะครับต้องดูจากความเป็นจริงครับพระนี้9ชนิดเนื้อนวะมี9อย่างต้องมีแยกออกมาครับแล้วยุคสมัยนั้นไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสมัยนี้นะครับเขาไม่มีนะครับเขาใช้หล่อเตาโบราณนะครับเทลงไปเลยนะครับใช้หล่อเบ้านะครับเทลงไปแล้วก็พระออกมาก็ไม่เคยเหมือนกันทั้งองค์นะครับต้องมาแต่งกันอีกครับนะครับแล้วแต่งไปในเนื้อที่ทรงที่เหลือเนื้อพระกิ่งไปไหนครับก็เป็นส่วนผสมของพระยุคต่อไปนะครับนะครับเห็นไหมครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์พวกนี้มีตะไบเงินตะไบทองใช่ไหมครับเขาก็เก่งออกมาครับนะครับเพราะมีหลายเนื้อมีทั้งตะไบมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อนาคเนื้อเงินนะครับดูครับดูไว้ครับนี่ครับนี่ครับดูไว้นะครับนี่ให้ดูไว้ครับนี่ครับเขาเนี่ยเขาบอกเจ้าน้ําเงินครับเห็นไหมครับจะมีคราบของเจ้าน้ําเงินนะครับเจ้าน้ําเงินออกมาครับต่อมานะครับเราจะหาจุดนะครับคือกล้องเราจะแยกจุดนะครับหาจุดนี่ครับดูเจ้าเงินครับเป็นอันนี้เจ้าน้ําเงินครับคือพระกิ่งโพเรศเนี่ยถ้าของแท้ก็จะเห็นจุดทุกจุดนะครับเห็นไหมครับหยกสีน้ำเงินนะครับเห็นครับนะครับคือเราต้องเห็นของแท้นี่ส่วนผสมทั้ง9เนี่ยเพราะหล่อโบราณไงก็ไปเข้ากันอยู่แล้วกันเจ้าน้ำเงินนะครับสีออกน้ำเงินนะครับนี่ครับเนี่ยนี่ก็สีออกน้ำเงินนะครับนี่ครับสีออกฟ้าเป็นฟ้าผิวๆนะครับพวกนี้บอกสีออกน้ำเงินนะครับนี่แหละคือเจ้าน้ำเงินเป็นธาตุโลหะศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาองค์นี้จะลงทำน้ำมนต์กินแก้เจ็บท้องนะครับบางครั้งกินเป็นโรคกระเพาะนี่ครับนี่ครับดูครับเนี่ยธาตุอยู่ไหนครับเนี่ยเอาแช่ทำน้ำมนต์นะครับจุ่มน้ำมนต์แล้วก็ทำน้ำมนต์สวดคาถาชินช้อนสัก10คาบนะครับ10คาบคือ10ครั้งนะครับหรือ9ครั้งก็ได้ครับดูครับพวกนี้เป็นงอกเป็นเม็ดพระธาตุหมดนะครับนะครับแล้วก็เป็นทองครับเห็นไหมครับเขาไม่เข้ากันครับเป็นเม็ดพระธาตุนะครับดูแล้วก็จ้าน้ำเงินพวกนี้ครับขอบนะครับดูกันนี่คือหล่อโบราณครับดูไว้ครับเขาจะไม่เต่งตึงเหมือนพระสมัยใหม่พระกิ่งสมัยใหม่ครับเขาจะหล่อสมัยใหม่ครับเห็นไหมครับนี่เขาจะหล่อโบราณครับเนี่ยแล้วนี่ขนาดช่างฝีมือของสยามนะครับแล้วก็คนที่ปลุกเสกไอ้คนที่ผู้สร้างก็เป็นทั้งแบบเป็นทั้งโอ้เป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้านายนะครับนึกภาพนะครับนึกภาพเลยครับเขาสร้างได้ขนาดนี้ครับแล้วพระนี้จะมีมูลค่าขนาดไหนครับแล้วพระมีประวัติศาสตร์นะครับดูครับดูขึ้นมาเป็นเม็ดหมดแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นมดนะครับครับนี่ครับอันนี้เราจะขยายให้แล้วองค์ต่อไปแล้วถ้าเป็นทองคำเราก็ไม่ขยายนะครับเพราะเขามองไม่เห็นอะไรแล้วครับเป็นที่เป็นทองทาทองเรามองไม่เห็นนะครับเราก็จะองค์นี้เราจะขยายให้ดูครับถ้าองค์ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ขยายให้ขนาดนี้ครับเพราะว่าขยายไปก็ไม่เห็นครับทองคำปิดหมดแล้วครับนี่ครับนะครับดูความเก่าครับนะครับดูสวยงามครับทีนี้
เราก็จะมาดูนะครับดูครับนี่ครับดูครับครับมีทั้งทองนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแก่ทองบางจุดเขาแก่ทองคำนะบางจุดเขาแก่เงินนะครับคือไม่เสมอกันแล้วครับพระในชุดหนึ่งยังไม่เสมอกันนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็แก่ทองคำนะครับไหมครับมีทองคำด้วยครับไหมครับมีทองคำไหมครับไหมครับนี่คือบางจุดก็ดำๆว่าเงินนะครับเนี่ยดำๆนี่เงินครับคือเงินกับทองอยู่นะครับไหมครับเงินกับทองนะครับนะครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือพระโบราณจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วแดงๆนี่คืออะไรโผล่มาครับพวกนี้ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์จากพวกแร่ธาตุเป็นส่วนผสมของพระนะครับนี่ครับนี่ครับมีพวกเนี้ยแดงๆพวกนี้ออกมาครับในองค์พระนะครับดูความเก่าทีนี้เราจะดูจุดนี้ครับจุดไออะไรนะไอต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับบางคนอยากเห็นครับเพราะบางคนไม่เคยเห็นโค้ดพระยุคแรกครับยุคที่ว่ายุคที่ยุคหนึ่งของพระกิ่งโบเรนนะครับยุคนี้เรียกยุคหนึ่งนะครับดูความขยายก่อนครับหาเจอครับนี่เจอแล้วครับนี่เจอแล้วครับนี่คือโค้ดไข่ปลามีจุดนะครับโค้ดหยดน้ำเรียกพูดโค้ดหยดน้ำมีจุดนะครับดูไว้ครับนี่ครับดูเอกลักษณ์ครับนี่ครับนี่ครับขยายให้เต็มๆนะครับจะได้ดูเป็นครับเนี่ยมีหยดน้ำนะครับนี่เรียกหยดน้ําจุดไข่ปลานะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับชัดเจนครับดูด้วยตาเปล่าชัดเจนนะครับนี่ครับดูมีเหี่ยวมีหดธรรมยาคือความเก่านะครับความจะย่นย่อนะครับสมัยตอกแรกๆเขาไม่ยุบไม่ย่นนะครับพอพระมีอายุมากกว่า100กว่าปีเขาจะความโลหะธาตุโลหะเขาจะหดเหี่ยวธรรมชาตินะครับหดเหี่ยวธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาติแล้วก็จะมีคราบคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับอยู่ข้างๆครับนะครับนะครับแล้วก็ข้างๆพวกนี้ก็จะมีนี่คือหยดน้ำจุดไข่ปลานะครับคือยุคแรกนะครับดูครับแล้วจะมีพวกธาตุนี่พวกแร่ธาตุขึ้นมาครับเนี่ยดูไว้ครับเนี่ยนี่คือของโบราณครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแร่ธาตุพวกนี้ครับนี่ธรรมชาติดูเนี่ยพวกนี้ขึ้นมาเองนะครับปูนในเหิดเขาจะมีเป็นธาตุของคาร์บอนไดออกไซด์ของพวกเกี่ยวกับพวกธาตุโลหะมีทั้ง9ครับขึ้นมานะครับนะครับนี่ครับให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันครับนี่คือพระที่มีมูลค่านะครับแล้วไม่ต้องโทรมาบอกว่าองค์นี้ขอเท่านี้ได้ไหมครับไม่ต้องโทรนะครับพระนี้เขาประเมินราคาไม่ได้นี่คือยุคแรกนะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนเห็นพระรุ่นแรกๆโทรมาผมขอสักหมื่นสองหมื่นสักแสนเพราะที่นี่ไม่มีใครขาดร้านขายพระครับคุณจะโทรมาทำไมพระเพราะราคาพระสมเด็จยุคปลายเขาเล่นกันองค์กี่ล้านนะครับดูภาพดีครับอันนี้มันยุคแรกครับคุณต้องเข้าใจครับเรียกว่ากิ่งโบเรนด้วยครับไม่เข้าใจยังคงไม่เข้าใจของที่เขาไม่ได้เอามาให้ขายนะครับนี่เขาเอาให้มาชมนะให้เรียนรู้ศึกษานะครับเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าคุณอยากได้จริงก็โทรเข้ามานะไปสร้างพิพิธภัณฑ์ในยุคที่ในที่ให้ได้ในกำลังกำลังของคุณที่คุณอยากได้นะครับกำลังของคุณที่คุณอยากคุณพอนะครับคุณจะมาร่วมสร้างนะครับคุณก็มาสร้างให้เขาซื้อปูนสัก10-20 คัน50 คัน100 คันเขาก็จะแบ่งให้นะครับซื้อเด็กซื้ออะไรนะครับซื้อเมสชีสซื้อพวกอะไรเนี่ยครับซื้อกระเบื้องนะครับเขาลงนี้ก็ลงเพื่อให้เผยแผ่นะครับไม่ใช่ลงมาให้มาซื้อขายกันนะครับส่วนหนึ่งสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จแล้วเขาพวกนี้เขาเข้าพิพันธ์หมดนะครับยุคแรกๆเข้าพิพันธ์หมดเลยครับเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมจะเอาทำน้ำมนต์องค์นี้ครับทำน้ำมนต์สวยงามครับดูครับดูความเก่าครับสวยงามครับดูความเก่าเหี่ยวหดแห้งนะครับดูครับนี่โลหะนะครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับเขาเหี่ยวหดอย่างนี้ครับคือด้วยพลังพุทธคุณนะครับคือตอนที่เขาสร้างนะครับเนี่ยสวยงามครับนะครับเอาครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ